สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณนะคะออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP l i v e วันนี้เรากลับมาพบกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกที่ฝนได้หามาฝากให้แฟนๆรายการได้รับฟังกันเช่นเคยสําหรับคดีฆาตกรรมในวันนี้นะคะฝนนําเรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นณนะมาเลเซียค่ะเป็นคดีที่พัวพันไปถึงระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะและเป็นคดีที่ปิด ไม่ลงสัทีถ้าพูดถึงคดีฆาตกรรมสยองเรียกได้ว่าคดีนี้นั้นติดหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียแล้วก็กล้าพูดเลยว่าต้องเป็นเรื่องราวที่ผู้คนในมาเลเซียนั้นยังคงให้ความสนใจค่ะ คดีนี้นั้นเป็นคดีของชาลีบูกีนอันตันตุยาเธอเป็นนางแบบสาวชาวมองโกเลียค่ะเรียกได้ว่าคดีของเธอนั้นน่าจะติดโผอันดับต้นๆที่ยาวนานแล้วก็ทุกวันนี้ผู้คนก็ยังให้ความสนใจกันอยู่พอด้วยความซับซ้อนซ่อนเงื่อนรวมไปถึงพัวพันระดับผู้นำของประเทศว่ากันว่ามีเรื่องของการคอร์รัปชันและผู้คนเองนะคะก็ให้ความสนใจถึงวิธีการฆ่าการทำลายศพที่สุดสยองและที่สำคัญก ็คือถึงแม้ว่าคดีนี้นั้นจะจับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายได้แต่คดีกลับ ปิดไม่ลงค่ะเพราะเมื่อสาวไปถึงผู้บงการนะคะมีผู้หลับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นมาผัวพันรวมไปถึงคนร้ายในคดีนี้นั้นก็ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายของออสเตรเลียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะคดีนางแบบสาวชาลีบูกรีนอันตันตุยานั้นกลายเป็นข่าวโด่งดังและก็อื้อเฉาไปทั่วค่ะเมื่อตำรวจมาเลเซียได้ไปพบศพที่ยืนยันได้ว่าเป็นนางแบบสาวเรื่องเกิดขึ้นนะวันที่18 ตุลาคมปี2006ได้มีการพบศพหญิงสาวในป่ารกร้างชัางกุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งจะเรียกว่าศพก็ไม่เชิงค่ะเพราะสิ่งที่ตำรวจได้พบนั้นคือเศษเนื้อที่ถูกระเบิดเป็นจุลกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่าและต้องอาศัยผลพิสูจน์ดินเอทเท่านั้นเพื่อยืนยันศพได้หากย้อนรอยคดีคร่าวๆของชาลีบูกรีนอันตันตุยานะคะเธอเป็นนางแบบสาวสัญชาติมองโกเลียวัย31ปีเกิดที่มองโกเลียแต่ไปโตในโซเวียตทำให้เธอคนนี้นั้นมีความสามารถในเรื่องของภาษาเธอพูดภาษาได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นมองโกเลียรัสเซียอังกฤษจีนแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ทำให้เธอนั้นทำงานเป็นนางแบบพ่วงอาชีพล่ามได้สบายๆก่อนจะย้ายมาทำงานในมาเลเซียค่ะ แล้ววันหนึ่งนะคะเธอก็จับพลัดจับผูได้มาเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับนายอับดุลลาซักบากินดาซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสนิทของนายราจิบราซักอดีตผู้นำมาเลเซียในช่วงนั้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมและกำลังจะมีโครงการซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสสองลำด้วยกันด้วยความสามารถด้านภาษาบวกกับความสวยค่ะเธอจึงได้เข้ามาทำงานเป็นร่ามแล้วก็ติดตามกับบากินดา เธอเองไปเจราจาซื้อเรือดำน้ำจากบริษัท DCNI ถึงฝรั่งเศสเรียกได้ว่าดีลนี้นั้นมีมูลค่ากว่า2,000ล้านเหรียญหากปิดดีลได้สำเร็จรวมไปถึงแน่นอนค่ะว่ามันก็จะมีเงินทอนอยู่ในนั้นราวๆสัก200ล้านเหรียญผ่านบัญชีบริษัทที่เปิดไว้แต่เป็นในนามของบากินดาที่ฮ่องกงซึ่งเชื่อว่าจะนาไปแบ่งคนที่มีอานาจเซ็นอนุมัติจัดซื้อนั่นก็คือราจิปนาซักนั่นเอง และแน่นอนเขาว่าชาริบูกีนอันตันตุยานั้นอยู่ในวงเจรจาลับในทุกๆครั้งเนื่องจากเธอทําหน้าที่เป็นร่ามที่รู้จักภาษาเป็นอย่างดีและเธอเองก็ขอส่วนแบ่งจากเงินทอนั้นอยู่ที่5้าแสนเหรียญและเธอสัญญาว่าเธอจะปิดปากสนิทไม่บอกใครเกี่ยวกับเงินสินบนมหาสารก้อนนี้แต่ในโลกใต้ดินค่ะมีวิธีปิดปากที่สนิทมากไปกว่านั้นนั่นก็คือการทําให้เธอนั้นหายสาบสูญไปจากโลกใบนี้แบบไม่เห็นศพใน เดือนตุลาคมปี2006อันตันตุยาก็ได้หายตัวไปจากบ้านไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้จนญาติคนหนึ่งต้องเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากสถานทูตมองโกเลียนในกรุงเทพเพื่อตามหาตัวนางแบบคนดังกล่าวจนกระทั่งตำรวจมาเลเซียสามารถตามรอยได้และพบศพอันตันตุยาที่เหลือเพียงแค่เศษชิ้นเนื้อและกระดูกอยู่ในป่ารกร้างณนะเมืองชะอาลัมชานกรุงกวัวลาลัมเปอร์จากหลักฐานที่รวบรวมได้ในที่ เกิดเหตุก็สันนิษฐานได้ว่าเธอถูกลักพาตัวมายิงทิ้งในป่าแห่งนี้และคนร้ายมัดศพของเธอติดกับระเบิดซีโฟที่มีพลังทำลายล้างสูงใช้ในเหตุการณ์สงครามเท่านั้นแล้วก็มีการจุดระเบิดจนร่างกายของเธอแหลกเป็นจุนกระจายไปทั่วบริเวณต่อมาตำรวจมาเลเซียได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนประกอบด้วยอาชีละฮาดิลและซีลุนอัซาอูมาซึ่งเชื่อว่าเป็นคน ลักพาตัวเธอมารวมไปถึงเป็นมือสังหารทั้งคู่นั้นเป็นอดีตหน่วยคอมมาดโดทำงานเป็นบอดีการ์ดให้กับรัฐมนตรีกรลาโหมอย่างนายนาจิปลาชัดกับอับดุลลาชักกาบินดาในฐานะผู้จ้างวานค่าแต่คดีนี้นั้นจบไม่ง่ายค่ะเพราะวันไปเกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับสูง ที่ต่อมานาจิบราชักก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแต่เขานั้นก็มีประเด็นพัวพันเรื่องสินบนเรือดำน้ำก้อนโตคดียืดเยื้อยาวนานหลายปีจนคนคิดว่าน่าจะถูกเก็บเข้ากรุไปแล้วเพราะว่าศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ทั้ง3คนพ้นผิดแต่จุดเปลี่ยนของคดีนี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายนาจิบราชักแพ้การเลือกตั้งในปี2018ตัวเขานั้นโดนลือคดีคอร์รัปชันกองทุนวันเ DB, แล้วก็ถูกเล่นงานโดยทันทีเมื่อพ้นจากอิทธิพลทางการเมืองคดีนางแบบก็ถูกลื้อขึ้นมาด้วยเช่นกันค่ะมีการพิจารณาใหม่ในศาลดีกาและตัดสินให้อาชิละฮาดิยวและชีอันฮันฮาอูมาสองมือปืนสังหารต้องโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอแต่ทางการมาเลเซียนั้นสามารถจับกลุมได้เพียงหนึ่งคนนั่นก็คืออาชิลาอาดิวกลับมาณเรือนจำได้แล้วก็รอรับการประหาร ส่วนชีอุนอันฮาอูมานั้นเพ่นหนีไปออสเตรเลียเสียก่อนและเขาก็ได้ยื่นเอกสารขอเป็นผู้รีภัยทางการเมืองณนะกรุงแคนเบอร์ราแม้ออสเตรเลียจะปฏิเสธคำขอร้องผู้รีภัยนะคะในปี2019แต่ทางออสเตรเลียก็ไม่ยอมส่งตัวให้กับทางการมาเลเซียเนื่องมาจากว่าเขามีหลักกฎหมายด้านมนุษยธรรมว่าทางออสเตรเลียจะไม่ผลักดันใครให้กลับประเทศเพื่อไปเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตแต่ ลุนั้นก็ถูกกักขังตัวอยู่ในศูนย์ผู้ลี้ภัยในซิดนีย์พร้อมกับทนายที่ช่วยเหลือเขาอีกหนึ่งคนจนกระทั่งนวันที่9พฤศจิกายนปี2023ที่ผ่านมาทางการออสเตรเลียก็ได้ปล่อยตัวเขาให้ออกจากศูนย์กักกันได้และเขาก็เลือกจะไปอาศัยอยู่ณบ้านญาติในกรุงแคนเบรารารวมไปถึงหาช่องทางลี้ภัยต่อไปและเขาก็ยืนยันไม่ขอกลับไปรับโทษประหารที่มาเลเซียแน่นอน แม้รัฐบาลมาเลเซียจะเรียกร้องนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางออสเตรเลียก็ไม่ทำการส่งตัวนายชีรุนกลับมาซึ่งทนายของชีรุนกล่าวว่าออสเตรเลียจะส่งตัวนายชีรุนอันซาให้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลมาเลเซียต้องยกเลิกโทษประหารให้ตัวเขาซะก่อนส่วนมือสังหารอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คืออาชีระอาดิวนั้นก็รอรับโทษประหารอยู่ในมาเลเซียตัวเขาได้กล่าวซักทอดนาจิบลาชัดว่าเป็น เป็นคนสั่งการให้กำจัดนางแบบสาวมองโกเลียแต่ถึงอย่างไรก็ตามคะ่ะโทษประหารก็ยังคงต้องรอไปก่อนเพราะติดกรณีที่ชีรุนนั้นอย่างถูกคลุมคลองด้วยกฎหมายออสเตรเลียโดยเจ้าตัวก็ยืนยันจะไม่พูดเรื่องของคดีนี้อีกนะคะถ้าไม่ยกเลิกโทษประหารให้กับเขาจึงทำให้คดีน,นี้นั้นกลายเป็นคดีที่ติดลมเพราะผู้ต้องหาสองคนโดนคดีเดียวกันคนหนึ่งถูกคุมขังแต่อีกคนยังคงหลบลี้อยู่นะ ลำพังจะประหารคนใดคนหนึ่งก็ไม่สามารถทำได้ซะด้วยแต่ถ้าต้องการให้ตัวชีรุนนั้นกลับประเทศก็มีทางเดียวนั่นก็คือกลับคำตัดสินใหม่นั้นก็คือลดโทษประหารชีวิตให้กับเขาซึ่งถ้าต้องลดโทษก็ต้องลดให้เท่าเทียมกันทั้งสองคนคดีนี้นั้นจึงเป็นคดีที่ปิดไม่ลงสัทีค่ะ ซึ่งความยากของคดีนี้นั้นก็จะเรียกได้ว่าก็ซับซ้อนนะคะเนื่องมาจากว่าถ้าจะซักทอดไปให้ถึงตัวบงการได้เนี่ยพยานทั้งสองคนก็ต้องให้การสารภาพสอดคล้องไปในทางเดียวกันถึงแม้จะมีคนหนึ่งคนใดยอมพูดแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมพูดก็ไม่ได้เกิดผลแต่อย่างใดจึงทําให้คดีนี้สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับสังคมมาเลเซียมไม่น้อยทั้งที่มีผู้ต้องหาแล้วรู้มูลเหตุจูงใจแล้ว หลักฐานก็มีอยู่แล้วแต่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงและเอาผิดไม่ได้และคดีนี้ก็ยังเป็นคดีที่คลาคาสังใจคนมาเลเซียมายาวนานนั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวคดีฆาตกรรมสุดโด่งดังนะคะของมาเลเซียอีกหนึ่งคดีที่นํามาฝากกันค่ะอํานาจนะคะพอมาอยู่ในมือแล้วเนี่ยวันหนึ่งมาอาจจะถูกลบล้างไปได้แต่พอมันหมดลงก็ถูกรื้อฟื้นแต่กฎหมายนะคะก็ยังไม่สามารถจับตัวคนกระทําผิดได้เรียกได้ว่ามันก็เป็นช่องโหว่ทางกฎหมาย เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับคดีนี้กันคะพิมพ์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้รวมไปถึงฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วคะ่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ